กันนะครับที่ว่าไปเมื่อกี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่ทุกคนพนมมือครับพนมมือครับข้าพเจ้าข้าพเจ้านายประเสริฐกันยศขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนขอถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระมหาพระบรมฉายาลักษณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถต่อหน้าพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านและรอพอสตอบุกพี่หนูข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเทิดทูลและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อ2ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นคนดีละเว้นความชั่วและเกรงกลัวบาปจะรักศีล5หรือปฏิบัติตามธรรมหลักธรรมคำสอนศาสนาข้อ3ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามตามมติของคณะกรรมการหมู่บ้านและประชุมประชาคมหมู่บ้านและจะให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถทุกครั้งข้อ4ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความสุขคนความพอเพียงครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันเพื่ออนาคตลูกหลานชาวบ้านตำบลชุมเหตุข้อ5ข้าพเจ้าและผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติทุกคนในครอบครัวจะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในวันที่7สิงหาคมพ.ศ. 2559ทุกคนเพื่อคงไว้ซึ่งระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอนาคตของประเทศเพื่ออนาคตลูกหลานสืบไปข้อ6หากข้าพเจ้ากระทำผิดสัตว์นี้ขอให้พบความเสื่อมสลายหากข้าพเจ้ากระทำตามสัตว์นี้และปฏิบัติดีขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองให้ร่ำรวยมั่งมีเงินทองสุขกายสบายใจตายไปขอให้ขึ้นสวรรค์สาธุ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 ครับขอบคุณครับ